Combat Water Gun ยิงได้ 8-10 เมตรหูปืนมีน้ำหนักนะเฮ้ยทำไมมันดูแบบมันดูพรีเมียมกว่าอะไรอย่างเงี้ยอีกอ่ะเฮ้ยโอ้โหแรงมากทำไมแรงอ่ะโอ้แต่น้ำแบบบขึ้นมาเลยดิน้ำนี่เติมได้เยอะมากปืนนี้ถ้าพกไปกระบอกเดียวจบเลยครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเรา3คนอีกแล้วนะครับก็เราจะมารีวิวปืนฉีดน้ำอีกแล้วครับวันนี้ที่เปิดก่อนหน้านี้ถ้าใครยังไม่ไปดูก็ย้อนไปดูได้เนาะย้อนไปดูได้ครับเยอะมากก็คือจุดประสงค์ของเราคือจะส่งการหรือใครอาจจะเปิดดูคลิปนี้ช่วงสงกรานต์ไปแล้วก็จะหาซื้อปืนฉีดน้ำมาเล่นก็ดูช่องเราก่อนใช่ครับจะได้รู้ว่าปืนนั้นแบบว่าเหมาะกับเราไหมหรือว่ามันเล่นยังไงหรือว่ามันแบบมันดีตามปกอะไรอย่างนี้หรือเปล่าโอเคครับปืนนี้ที่เราสนใจมาดูปืนนี้นี่ Combat Water Gun ซึ่งเหมือนว่าอันนี้เนี่ยเขาจะมี2สีนะครับใช่ครับก็คือมีน้ำเงินแล้วก็แดงนี่แล้วยี่ห้อนี้เนี่ยเราเห็นมาเยอะแล้วนะเนี่ยยี่ห้อนี้เขาที่ว่า Combat Water Gun กล่องก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แหละใช่กล่องเขาจะสีสันนี่ป้าว่าไงครับเขาเคมาให้เราด้วยว่าเป็นสีฟ้าเนี่ยฮะอ๋อหมายถึงว่าเนี่ยก็คือมันจะมีติ๊กสีฟ้ามาเราจะได้สีแดงก็ได้ใครไปรู้อยากได้สีแดงเออใช่มี2สีนะแล้วก็เขาเขียนไว้เลยว่า Long Range ก็คือยิงได้ 8-10 เมตรเดี๋ยวเรามาดูกันว่าปืนนี้มันยิงได้ขนาดนั้นมั้ยคู่มือปึ๊บเนี่ยคู่มือก็จะบอกวิธีการเล่นแล้วก็การใส่แบบน้ำต่างๆเราไม่ต้องดูใช่เพราะว่ามันเป็นแบบขั้นตอนพื้นฐานเฮ้ยอันนี้เป็นพันท้ายครับอันนี้สำคัญมากเลยนะตอนที่แบบเรือล่มอ่ะเกิดปัญหาใช่ไหมแล้วเขาให้พระเจ้าอยู่หัวเนี่ยให้สั่งประหารเขาทำไมอ่ะพันท้ายโดนละสิงผมไม่รู้จักโอเคครับตัดทิ้งนะครับโอเคครับคุณยังเรียนไม่ถึงเหรอลูกไม่เคยได้ยินหรอพันท้ายนรสิงห์ไม่เคยได้ยินเคยได้ยินไหมเคยได้ยินอยู่แต่ไม่ได้จำแต่นี่เรียนแต่ไม่จำเรียนแต่ไม่จำไม่ใช่หูปืนมีน้ำหนักนะเฮ้ยทำไมมันดูแบบมันดูพรีเมียมกว่าอะไรอย่างเงี้ยอีกอ่ะอันนี้สามารถใส่น้ำได้ใส่ขวดน้ำได้เหรออ่าใช่ครับใช่ที่เก็บน้ำที่น้องเลวันบอกคือตรงนี้อ่าใช่ใหญ่มากสามารถใส่น้ำตรงนี้ได้ด้วยอ๋อใช่ใส่ขวดน้ำเอาขวดน้ำให้ใช่หรอใช่เฮ้ยแต่ว่ามันไม่มีเป็นขวดอ๋อมันมีเกลียวอยู่ก็คือหมุนใส่เกลียวเคยมีอยู่มันจะมีอยู่นะเดี๋ยวเรามาขวดน้ำนะครับพันท้ายที่ใส่ก็คือใส่เข้าไปแค่นี้ต้องบอกก่อนว่าใส่แล้วมันจะถอดไม่ได้อ๋อใช่คือถอดได้อาจจะเกี่ยวอาจจะหักเพราะนั้นไม่แนะนำให้ถอดเนาะแต่เหตุผลที่ทำไมเขาให้มาแบบนี้เพราะไม่งั้นกล่องมันจะยาวเนาะถูกต้องเราใส่เลยไหมใส่เลยปึ๊บดันเข้าไปนี่ดันแก๊กปึ๊บปืนยาวขึ้นเลยอ่ะเท่ขึ้นเลยอ่ะมาดูว่าใส่ได้ไหมเหลืออยู่ขอกินเลยเอ้ยใส่ไม่ได้เอ้าเขาใส่ขวดแบบไหนกันอ๋อมีนะเขาบอกมีขวดน้ำนะอาจจะเป็นขวดอีกไซส์นึงเติมน้ำจากข้างบนเขาบอกว่าเติมจากข้างบนแต่เขาไม่ได้บอกว่ามันตั้งได้นะตรงเนี้ยแต่ว่าไม่ไรเดี๋ยวเราไปทดสอบให้ดูว่าใส่ขวดน้ำได้ไหมเนาะโอเคครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่แถมมาคือแบตเตอรี่แต่ว่าค่อนข้างแปลกใจอยู่เพราะตั้งแต่รีวิวมานี่เป็นแบตเตอรี่ลูกใหญ่ที่สุดลูกนึงเลยอ่ะอันนี้คือสายชาร์จปกติไข่ควงนี่แบตเหรอครับเนี่ยนี่เป็นก้อนแบตเลยเนี่ยเสียบเข้าไปแต่ว่าประเด็นก็คือมีก้อนแบตแล้วชาร์จยังไงเขาเนี่ยไม่แถมที่ชาร์จมาหรออ๋อนี่มีอ๋อเสียบนี่ปุ๊บแล้วก็ไปเสียบชาร์จนะครับถูกต้องครับพะป๊าแต่ปลายกระบอกเห็นไหมมันไม่ใช่แบบรูใหญ่ๆนะเป็นรูเล็กๆแบบเนี้ยต้องมาดูว่าปืนนี้มันยิงน้ำออกแบบไหนเนาะใช่แล้วก็ที่เติมแบบเติมน้ำแน่อยู่ตรงนี้มาไหนพอดูหน่อยเติมได้สองระบบก็คือเหมือนเดิมเติมน้ำอัตโนมัติแล้วก็เติมน้ำจากด้านบนใช่แต่ว่าเอาขวดใส่ได้ไหมเดี๋ยวดูอีกทีนึงส่วนใหญ่ปืนที่เติมน้ำอัตโนมัติจะเติมด้านบนไม่ได้ใช่บางรุ่นเท่านั้นที่จะเติมได้เผื่อที่เติมเสียใช่ไหมใช่แต่พ่อคิดว่าถ้าที่เติมเสียปืนน่าจะเสียไปด้วยใช่คิดว่าเอาไว้สำหรับบางทีเราใช้สายยางเติมมันก็อาจจะเร็วกว่าอะไรจะเป็นที่เติมจากด้านบนใช้สายยางเติมหรือกดน้ำเติมเวลาเล่นสงกรานต์อยู่น้ำไม่มีอาจจะซื้อน้ำแล้วมาเติมเลยก็ได้นี่สมมตินะใช้สายยางมาจุ่มตรงนี้แล้วก็เปิดตลอดแล้วก็ยิงแบบรูปไม่มีวันหมดจะตายครับถ้าจะอยู่ตรงสายยางเอาสายยางฉีดดีกว่าใช่ใจเย็นเขาจะยังที่ใส่แบตใหญ่มากอยู่ตรงนี้นะครับที่ใส่แบตแต่ว่าเท่าที่ดูแล้วนี่ก็เป็นอีกปืนหนึ่งที่วัสดุอะไรดีนะใช่คือมันก็เป็นพลาสติกเหมือนกันทั่วไปแหละปืนหลักร้อยที่เก็บแบตใหญ่มากแค่เราลองแบบขนาดยังไม่ได้ใส่น้ำเรายังรู้สึกเลยว่ามันหนักปืนใช่ครับปืนนี้คือมีน้ำหนักอันนี้ใส่แบตปึ๊บเฮ้ยเสียง
เสียงนี่มันคุ้นๆมากเลยอ่ะเสียงเหมือนกับปืนที่แบบป๊าๆชอบที่เป็นสีฟ้าอ๋อส่วนใหญ่ปืนออโต้ก็เสียงประมาณนี้เนี่ยไม่แต่ว่าอันนี้มันแบบเป็นเสียงนุ่มๆเหมือนกันเดะเลยอ่ะแยกเสียงออกเลยเหรอเหมือนใช้มอเตอร์เดียวกันอ่ะจริงอ่ะจริงเหรอความรู้ก็เท่ากันเลยอย่างเงี้ยอ๋อโอเคเราไปทดสอบกันครับป่ะไปครับต้องบอกว่าปืนหลักร้อยเนี่ยอันนี้เป็นน่าจะแพงที่สุดของหลักร้อยนะประมาณ8 900หรือ 1,000 นะพ่อครับจำไหมน่าจะไม่ถึง 1,000 หรอกประมาณ 8 900ก็คือเป็นปืนหลักร้อยที่ราคาเฉียด 1,000 แล้วกันเฉียด 1,000 มาดูครับเป็นระบบดูดน้ำขวดที่ใส่นี้ได้ไม่ใช่ขวดน้ำทั่วไปจะเป็นแบบต้องเป็นขวดน้ำอัดลมครับหรือไม่ก็มีไซส์ขนาดแบบฝาประมาณน้ำอัดลมเนาะใช่ครับใช่ลองเติมแบบแรกครับอย่างแรกก็คือเติมแบบดูดครับนี่โอเคครับจุ่มลงไปครับเรามาดูว่ามันเร็วแค่ไหนนะครับเวลาเติมน้ำอันนี้มันจะมีระดับน้ำขึ้นมาตรงนี้โอ้ครึ่งนึงแล้วน้ำปกติถ้าเต็มเนี่ยน้ำน่าจะพุ่งออกตรงนี้นะครับน้ำพุ่งออกแล้วแบบนี้คือเต็มเลยเดี๋ยวเรามาทดสอบกันว่าปืนนี้ยิงแล้วเป็นยังไงนะแต่ว่าด้วยแบตลูกใหญ่ไงเห็นอย่างแรกด้วยว่าน้ำหนักมันใส่น้ำได้เยอะใช่ครับก็คือเขาบอกว่าใส่น้ำได้ถึง680มิลลิลิตรเลยใช่ไหมลูกใช่ครับแล้วแบตลูกใหญ่น่าจะยิงได้ไกลนะครับลองดูครับเรียบร้อยหลบครับลองเท่านี้ครับเฮ้ยโอ้แรงมากทำไมแรงอ่ะมันแรงมากเขาบอกเคียงไว้8ถึง10เมตรได้นะครับเนี่ยแล้วเป็นก้อนๆใหญ่ๆด้วยครับคุยโหแรงครับแรงแล้วปืนนิ่งแบบนุ่มๆเลยอ่ะมายืนตรงนู้นสิทดสอบกันเลยบ้างครับโอเคครับ6เมตรเลยมันยืน6เมตรก่อนโอ้พอครับเปียกแล้วครับเปียกแล้วยังไงครับรู้สึกได้เลยยังไงว่ามันเปียกน้ำแบบกรุบอย่างนี้เลยน้ำอ๋อเป็นก้อนคือแบบก้อนใหญ่มากอ่ะโอเคอ่ะ8เมตรบ้างอ่ะถึงไหมย้อยๆประมาณขาโอเคถ้าบอก10เมตรเนี่ยถึงไหม8ถึง10เมตรก็ไล่ๆอยู่แต่ว่าประมาณ8เมตรลองดูโอ้โหเดี๋ยวมึกออกเต็มนะคือ8เมตรนี่ถึงก็คือแต่ว่าเราต้องยกปืนขึ้นให้มันย้อยลงมาถูกไหมใช่ใช่ยกขึ้นมาด้วยวิธีน้ำแล้วเมื่อไหร่น้ำจะหมดครับถามโกนอุ้ยเดี๋ยวนะเพิ่งยิงไปแล้วหมดไปแค่นี้เหรอแล้วเมื่อไหร่น้ำจะหมดโอเคครับลองยิงไปครับหูและน้ำก้อนใหญ่ด้วยโอ้โหแล้วบอลเอามือไว้สิเอามือไว้สิอ่ะมือไว้ระยะไม่ไกลไกลไกลเรายิงระยะคนเราบางทีแบบเรายิงประมาณแบบถ้าใกล้สุดก็ประมาณเนี้ยโอ้โหถ้าอย่างนี้นี่คือเจ็บอยู่นะเจ็บไหมเจ็บไหมอะไรบอลเจ็บไปอีกคิดว่าเจ็บอยู่นะตั้งแล้วประมาณนี้พอยิงใส่มือเลยบอลประมาณนี้โอเคไหมเพราะคือปืนมีความแรงเพราะฉะนั้นก็ต้องเวลาเล่นเขาถึงรณรงค์ว่าให้ใส่แว่นด้วยเนาะใช่ครับระวังมันเข้าตาไงขอดูระบบ2ได้ไหมโอเคครับวิธีใส่ก็คือแค่เสียบเข้าไปน้ำขวดเล็กเราใส่เราไม่ได้เนาะถือหน่อยครับเลยบอลลองดูครับขวดน้ำมันลมเอาให้แน่นเลยครับได้แล้วพอแล้วนี่ครับก็คือใส่แบบนี้เนี่ยพอใส่แค่นี้เนี่ยน้ำไม่รั่วด้วยนะครับแต่เวลาหมุนเนี่ยเอาแค่ตึงมือพอเราจะมีน้ำทั้งข้างบนข้างล่างให้เวลาเล่นดูโอ้โหแล้วอย่างนี้ยิงเมื่อไหร่จะหมดอ่ะโอ้โหเดี๋ยวมาลองดูครับโอ้โหแต่น้ำแบบบขึ้นมาเลยดิโอเคครับแต่ที่ชอบคือความแรงครับความแรงนี่แรงจริงและดูน้ำนี่เติมได้เยอะมากทุกปืนที่พ่อชอบอ่ะเนี่ยนะโอ้ใช่ผมชอบมากปืนนี้จะเป็นของใครครับเนี่ยปืนนี้สงสัยต้องปอกยังฉุบแล้วเลยบอลเลยบอลก็ชอบเหรอปืนนี้ก็ใช้ได้แล้วชอบโอเคครับยิงไปครับดูครับโอ้โหแล้วชอบตรงความแรงแหละเป็นแบบเป็นเส้นๆเลยเนาะแล้วมันเป็นก้อนอย่างโหดเลยอ่ะเป็นเส้นใหญ่อ่ะปืนนี้ดูครับแล้วน่าจะยิงได้แบบหลายนาทีกว่าจะแบบกว่าน้ำจะหมดอ่ะใช่ครับปืนนี้ถ้าพกไปกระบอกเดียวจบเลยครับผมว่าไม่ต้องเติมน้ำเพิ่มเลยครับเวลาไปอ่ะมือเดียวได้เลยเหรอผมแข็งแรงครับดูครับโหแรงนะเนี่ยแรงแน่นโหแรงครับแรงจริงครับปืนนี้แต่ว่าอันนี้มีข้อดีอย่างนึงบางทีอาจจะการเราได้นิดหน่อยนะอันเนี้ยเวลาเราเล็งปืนอ่ะ
ผมบอกเลยว่าเวลาไปเล่นที่ไหนไม่ต้องห่วงเลยเวลาเขาเติมน้ำอยู่เนี่ยช่วงระหว่างเขายิงหมดเราเติมเขาเติมน้ำอยู่เรายิงสู้เขาต่อได้เลยอะแล้วแบบโอ้โหแล้วโบกอันนี้ก็ใหญ่ด้วยแล้วเติมน้ำก็ถือว่าเร็วนะแต่ว่าพอเติมอันนี้เนี่ยก็อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงใช่แต่ว่าพ่อก็แนะนำคือไซส์ใหญ่สุดให้ประมาณเนี้ยถ้าใหญ่กว่านี้อาจจะไม่เกี่ยวน้ำหนักมันอาจจะแบบว่าน้ำหนักที่ถืออาจจะไม่ค่อยถนัดมือเนาะใช่คือใหญ่สุดขอให้เป็นไซส์นี้แล้วกันปืนนี้ของผมไม่ต้องพูดอะไรเลยครับเต็ม10ครับให้10ด้วยเหรอว่าให้10ด้วยเหรออืมแล้วปลาให้เท่าไหร่ตอนแรกจะให้ 9.5 เพราะว่าจริงๆมันก็10แหละด้วยราคาแล้วก็ลูกเล่นของมันยิงแรงนี่คืออันดับสำคัญแล้วเติมน้ำได้เยอะนี่ก็คือจุดสำคัญและยังมีพันท้ายให้ต่อให้มันดูยาวแล้วก็ยังเติมวันนี้ได้อีกครับเติมได้2ระบบด้วยอ๋อใช่ใช่มีแบบเติมปืนนี้คุ้มที่สุดแล้วปืนนี้อืมใช่ครับก็ใครสนใจก็สามารถกดสั่งซื้อได้ใต้ลิงก์นี้ที่เราแปะไว้เลยนะครับวันนี้แล้วก็ขอไปก่อนนะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้น่าจะเป็นปืนสุดท้ายแล้วที่เรามารีวิวครับวันนี้เราก็ไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายYeah! Woo!